ไหนไม่รู้แต่จะเดินไปเรื่อยๆ in the second city looks behind me some of the building จะเป็นอะไรสักอย่างข้างในแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปDong. โชคดีมากครับเก็บตังค์ได้หลังจากที่เดินมาร่วม40นาทีตอนนี้ผมก็มาอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำไปสนามบินซึ่งข้างๆตรงนี้ก็จะมีวัดซึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่ผมเดินมาที่นี่เพื่อว่าจะแวะเข้าไปดูวัดเกตดูคล้ายๆกับพระพุทธรูปบ้านเรายืนถือรูปวันนี้จะมาพูดถึงความโชคดีระหว่างที่เดินมาที่นี่ผมเก็บเงินดองได้50เท่าสั้นดองก็ประมาณ 50,000 ดองนะครับทีมเงินไทยก็ประมาณ68บาทถือว่าวันนี้เป็นวันลัคกี้เดย์สำหรับผมแล้วกัน I found the money again every time I found the money lucky guy man lucky guy ก่อนอุณหภูมิวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสร้อนมากก็พักสักหน่อยเจอเบรกเราต้องพกติดตัวไปด้วยคือจะติดน้ำผมแค่จะเป็นในกรณีที่เราจะต้องใช้กินน้ำเนี่ยผมก็แพ็คมาเวลาร้อนก็จะไม่ได้ดื่มแกก็ได้เซฟมันนี่ด้วยวันนี้มีการทำพิธีด้านในรูปองค์นี้สวยงามมากนี่คือกล้องขนาดใหญ่มาถึงมานะครับตรงข้างหลังผมนะครับข้างในก็จะมีกำลังประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณที่3โมงปิดใจกล้องไปเนี่ยใหญ่มากถ้าใครมาก็จะลืมสักราบูชาเป็นเจ้าแม่กวนอิมใช้เวลาเดินทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งทั้งหมด 6,531 ก้าว Samsung Gear S3 จะมีข้อดี1เขาจะมีระบบกับความเคลื่อนไหวของร่างกายใช้ระบบดิจิตอลและก็สามารถลิงก์เข้ากับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ระบบบลูทูธแต่ข้อเสียคือต้องชาร์จทุกๆ2วันเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดเร็วมาก
ข้างหลังน่าจะเป็นโดมหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้สังเกตเห็นมีต้นไม้อยู่ด้านบนน่าจะเป็นการ์เด้นหรือเปล่ากรุงชาติไทยนะครับนี่คือไทยคอนซูเลทสถานทูตไทยประจำกรุงโฮจิมินห์ใครที่อยากมาทำพาสปอร์ตก็มาทำได้ที่นี่หรือขอวีซ่านักท่องเที่ยว Welcome to Thailand ผมจะตกแล้วมาถึงห้องก่อนก่อนที่ฝนจะตกร้อนมากๆ